วัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเย็บผ้าถุงแบบนี้นะคะผ้าถุงเอวยางยืดค่ะตามที่มีคนขอร้องมานะคะว่าแม่ครูสอนเย็บบ้างเย็บผ้าถุงที่เหมือนแม่ครูใส่นะคะ อยู่บ้านต้านโควิดอยากจะเย็บผ้าถุงบ้างนะคะก็เลยจัดให้นะคะถ้าเราได้ผ้ามาแล้วนะคะผ้าคือให้มีความยาวความยาวของผ้าถุงของเราเองแล้วก็บวกที่ชายนี่นะคะประมาณนิ้วครึ่งนะคะเผื่อพับขึ้นไปแล้วพับสอยมันจะได้ประมาณ1นิ้วนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เผื่อที่ขอบเอวด้วย2นิ้วครึ่งเพื่อเราจะพับลงมาใส่อีลาสติกนะคะก็สรุปว่าความยาวของผ้าทั้งหมดคือความยาวของผ้าถุงเราบวกชายนิ้วครึ่งบวกขอบเอว2นิ้วครึ่งนะคะเสร็จแล้วจากตรงนี้มาประมาณ9นิ้วจากชายข้างล่างนะคะมาถึงตรงนี้ประมาณ9นิ้วเสร็จแล้วเราก็เย็บให้ติดกันเอาด้านดีประกบกันนะคะด้านดีประกบกันแล้วก็ให้ห่างมา9นิ้วก็เย็บติดกันจนไปสุดขอบข้างบนนะคะนี่นะมันก็จะได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะกลับผ้าออกมานะคะกลับผ้าออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาปัดมาอย่างนี้นะคะปัดผ้าถุงมาใครชอบบางคนก็ชอบปัดจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายแล้วแต่คนชอบนะคะคนถนัดมาอย่างนี้นะคะค่ะให้มันได้เท่ากับส่วนตรงนี้นะคะจะให้ได้เท่ากับเราวัดรอบตะโพกหรือวัดรอบความกว้างที่สุดของตัวเราอาจจะเป็นพุงหรือเป็นตะโพกก็ได้นะแล้วก็พับครึ่งมาใส่ให้ได้เท่ากับตัวนี้นะคะเสร็จแล้วครูก็เย็บเป็นขั้นตอนแล้วก็ถ่ายรูปไว้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะพอเรากลับแล้วด้านชายมันนี่นะคะด้านชายผ้าถุงเราจะพับออกอย่างนี้นะคะพับออกก็ตรงที่เว้นไว้9นิ้วนั่นแหละจะพับออกมาแล้วก็นี่ค่ะพับ2รอบให้หมดกัดให้ดีๆแล้วก็สอยนะคะเนาไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยสอยทีหลังนะคะพอสอยเสร็จมันก็จะเป็นรูปนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับชายมันนิ้วครึ่งนะขึ้นมานะคะเข็มหมุดกัดรอบๆผ้าถุงเลยชายผ้าถุงเสร็จแล้วก็พับอีกครั้งหนึ่งเข็มหมุดกัดรอบๆเหมือนกันเนาเอาไว้แล้วค่อยสอยทีหลังนะคะเนาให้รอบเราผ้าถุงเลยชายผ้าถุงเลยต่อไปเรามาปัดแล้วก็ให้มันได้เท่ากับเราวัดรอบตะโพกให้ได้ครึ่งนึงนะคะพับครึ่งของรอบตะโพกเราแล้วก็เอามามันจะได้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเท่ากับตะโพกของเราแบ่งครึ่งนะคะ
ร็จแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดเอาไว้พับขอบเอวลงมา2นิ้วครึ่งให้รอบวงกลมนะคะรอบวงกลมแล้วก็เนาเอาไว้รอบๆนะคะเนาขอบเอวไว้แล้วก็เย็บด้นให้เรียบร้อยเย็บด้นรอบขอบเอวนะคะให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปจัดการเรื่องอีลาสติกใส่ขอบเอวนะคะให้เราวัดรอบเอวได้แล้วเราพับครึ่งนะคะแล้วก็หาอีลาสติกมาให้สั้นกว่าที่เราวัดรอบเอวไปประมาณ2หรือ3นิ้วเผื่อมันยืดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาใส่เข้าไปในที่เราพับ2นิ้วครึ่งนั้นเข็มหมุดกัดเป็นช่วงๆแล้วก็ด้นรอบๆนะคะรอบถ้าหากว่ามันเหลืออีลาสติกสั้นแล้วเราก็รูดมันกองไว้ที่หนึ่งนะคะแล้วเย็บต่อไปให้จนครบหมดแล้วเวลาจบแล้วก็ย้ำซะให้มันแน่นๆ นะคะไม่ให้มันหลุดเสร็จแล้วเราก็จะได้ผ้าถุงสวยงามนะคะใส่กับเสื้อที่เรามีอยู่แล้วในครูมีผ้าถุงอย่างนี้เยอะเพราะว่ามันใส่สบายค่ะข้างล่างก็มีแหวกข้างล่างด้วยเพื่อเดินสะดวกนะคะเสร็จแล้วข้างบนเป็นเอวยางยืดนะข้างในมันก็จะเป็นขอบอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะข้างบนมีขอบนิดนึงแล้วก็มียางยืดข้างในแล้วข้างล่างเราก็เย็บด้นติดกันนะคะใส่สบายมากนะคะเป็นผ้าถุงที่เราสามารถจะใส่ไปไหนก็ได้นะคะใส่ได้สวยงามฝีมือก็ฝีมือเราเองนะคะอยู่บ้านต้านโควิดเย็บผ้าถุงนุ่งกันนะคะสวัสดีค่ะ